มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างและผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาก็คือพระเจ้าที่มนุษย์จะต้องกลับไปหาฉะนั้นทางรอดของมนุษย์ขณะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือการเคารพสักการะพระเจ้าการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสลามอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งทางโครงการอบรมพุทธศาสนาอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ติดตามเพจของโครงการนะครับในเดือนรอมฎอนปีนี้เราก็จะเน้นถึงเรื่องการรู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้จักตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราให้เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็วันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็เราจะต้องกลับไปหาพระองค์ฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับการที่จะรู้จักพระองค์จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเรารู้จักพระองค์เราจะได้รู้จักตัวเองเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเรามาการรู้จักพระองค์นะครับก็จะทำให้เรารู้จักสารภาพของตัวเองว่าเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นนายที่เราจะต้องปฏิบัติตามแล้วก็ในการสร้างมนุษย์มานะครับพระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็เพิ่งจะมาพบเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับหลังจากที่วงการแพทย์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าถึงได้พบว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นความจริงและตอนหนึ่งของคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลเลาะห์ละพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิในที่พักอันมั่นคงแล้วเราได้ทำให้อสุจิเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วทำก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกและหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนี่เป็นการบอกจากอัลเลาะห์ละผู้ทรงสร้างมนุษย์ในรายละเอียดของการสร้างซึ่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพิ่งจะค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้เนื่องจากวจนะของสุบลาที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องใช้ถึงวันสิ้นโลกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี่เองที่อาจจะทำให้มนุษย์บางคนนะครับมีความโอหังในความรู้ทางด้านวิชาการนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์จึงต้องบอกเอาไว้นะครับให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักตัวเองว่าเขาเป็นสิ่งถูกสร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับต้องใช้วิวัฒนาการเป็นจำนวนมากมายจะต้องใช้ช่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อประกอบกันขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์แต่ถึงแม้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถทำหุ่นยนต์ให้มีสมรรถภาพหรือความสามารถเหมือนกับมนุษย์จริงๆได้เพราะนั้นเพื่อไม่ให้มนุษย์นะครับได้ลืมตัวแล้วก็หลงตนนะครับอัลเลาะห์จึงได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรายละเอียดพระองค์ได้กล่าวดังที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าทรงสร้างมาจากอสุจิในมดลูกอันมั่นคงนะครับคือที่พักในคัมภีร์กุรอานเนี่ยหมายถึงมดลูกซึ่งอัลเลาะห์เรียกว่าเป็นที่พักสำหรับชีวิตเกิดใหม่แล้วก็ได้ทำให้อสุจิเนี่ยเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้ออันนี้เป็นขั้นตอนนะครับจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกระดูกแล้วก็พระองค์ก็ได้หุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปจนมนุษย์ได้กลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งเพราะในตอนแรกๆที่ปฏิสนธินะครับมนุษย์ก็เป็นแค่เพียงก้อนเลือดแล้วก็กลายเป็นก้อนเนื้อนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาแต่ว่าเมื่อมีวัฒนการไปถึง8-9 เดือนมนุษย์ก็เป็นอีกรูปร่างหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างและผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาก็คือพระเจ้าที่มนุษย์จะต้องกลับไปหาฉะนั้นทางรอดของมนุษย์ขณะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในตอนหนึ่งคัมภีร์กุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเคารพภักดีเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์หมายความว่าเมื่อพระองค์สั่งอะไรปฏิบัติตามเมื่อพระองค์ห้ามอะไรงดเว้นนะครับนี่คือทางรอดของชีวิตมนุษย์ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าคิดว่าความรู้ที่ให้ในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ขอทุกคนได้ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนครับซามาอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ